ครับคือ supplier input process output customer นะครับเราก็จะไปเจาะนะว่าในบอร์ดนี้กับในทฤษฎีกับปฏิบัติมันเป็นยังไงบ้างนะครับใน supplier เนี่ยตอนนี้ท่านมีอยู่ 4-5 คนใน1ใน1บอร์ดการเล่นนะครับแต่ละท่านเนี่ยเป็นบริษัท1บริษัทถือซะว่าตั้งบริษัทขึ้นมา1บริษัทนะครับตัวบอร์ดกลางนะครับเราเรียกว่าบอร์ดกลางคือเมนบอร์ดนะบอร์ดหลักนะวิธีการคือนะบริษัทท่านเนี่ยไม่มีเครื่องมือเครื่องจักรนะครับยังไม่มีเครื่องมือเครื่องจักรนะครับแต่ว่าท่านจะเป็นคนวิ่งไปหาลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรจากนั้นแล้วท่านต้องเอาคนงานนะครับจะมีตัวหมากสีครับที่เป็นรูปคนเราเรียกว่ามีเปิ้ลนะครับไปวางไว้ตามช่องต่างๆของบอร์ดหลักนะบอร์ดหลักนี้ครับบอร์ดหลักนี้นะครับบอร์ดหลักนี้จะมีอยู่ทั้งหมดเล่นกัน 4-5 ท่านนะครับก็จะมีทั้งหมด5เครื่องจักรด้วยกันนะครับ5เครื่องจักรด้วยกันคือเรื่องเครื่องจักรที่ผลิตยางผลิตโครงผลิตสีน้ำตาลนี้คือผลิตเครื่องยนต์น้ำมันนะครับสีน้ำเงินม่วงๆนี้คือผลิตเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็สีแดงคือผลิตแบตเตอรี่นะครับทุกออเดอร์ของลูกค้านะครับจะมีส่วนผสมของสิ่งเหล่านี้เสมอนะครับตั้งแต่เล็กที่สุดยันใหญ่ที่สุดมีเสมอนะครับแล้วก็แตกต่างกันที่จำนวนชิ้นแล้วก็จำนวนวัตถุดิบแล้วกันนะครับอันนี้คือซัพพลายเออร์ก่อนเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วบริษัทของท่านยังไม่มีเครื่องจักรนะเริ่มต้นยังไม่มีเครื่องจักรนะครับจะมีสิ่งที่เหมือนกันคือจำนวนเงินที่มีนะครับเพื่อจะไปลงทุนเพิ่มนะครับแล้วก็มีจำนวนคนนะคือมีแค่เริ่มต้นแค่2คนก็คือตัวหมาก2คนนะครับมีซัพพลายเออร์แล้วนะครับก็ต้องมีอินพุตนะอินพุตนะครับอินพุตก็ได้มาจากการที่ท่านเอาหมากคนงานไปวางไว้ตามช่องนะครับตามช่องที่เป็นช่องของซัพพลายเออร์ตรงกลางนี้นะครับแล้วก็จ่ายตังค่าวัตถุดิบนะครับเช่นนะครับตอนนี้ 1M ก็คือจ่ายไป 1M นะในลูกหน่วยของเกมนี้เรียกว่า M นะครับจะเป็น M อะไรก็ตามนะครับ 1M ก็ได้ยางไป 1M ได้โครง 2M ได้เครื่องน้ำมัน 2M ได้เครื่องไฟฟ้า 2M ได้แบตประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องวิธีการคือเอาหมากคนงานไปวางไว้ตามช่องต่างๆนะครับเกมนี้เรียกว่าเกม Worker Placement ในมุมของบอร์ดเกมเราเรียกว่า Worker Placement นะครับพอได้มาแล้วท่านจะได้ตัวชิ้นส่วนเล็กๆนะชิ้นส่วนเล็กๆที่อยู่ในกล่องที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับกล่องนี้นะครับท่านเอาชิ้นส่วนมาทำอะไรท่านเอาชิ้นส่วนมาเก็บไว้นะครับเก็บไว้ในช่องตรงที่เรียกว่าบอร์ดประจำบริษัทนะบอร์ดผู้เล่นนะครับบอร์ดผู้เล่นจะมีตัว4ช่องสี่อันเป็น4แท่นอยู่ข้างบนแล้วก็มียาวๆอยู่นะครับอันนั้นเป็นเปรียบเสมือนคลังสินค้านะครับคลังสินค้าของนั้นไม่ต้องกังวลนะครับไอตัวอุปกรณ์เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทีนึงนะครับเอาชิ้นส่วนมาเก็บเสร็จทำอะไรต่อนะครับเก็บเสร็จเมื่อท่านได้ออเดอร์นะจากลูกค้านะครับท่านรู้ว่าออเดอร์ลูกค้าต้องมีส่วนผสมอะไรบ้างวิธีการคือโรงงานของท่านแค่จับเอาวัตถุดิบมาใส่นะครับแล้วก็ส่งมอบตัวการ์ดออเดอร์ก็คือการ์ดลูกค้าสีขาวกับชิ้นส่วนให้กับแบงเกอร์ก็คือให้กับคนกลางนะครับคนกลางก็จะจ่ายตังค์ท่านมาเท่านั้นเองนะครับนี่คืออินพุตเอาอินพุตไปเข้าโปรเซสโปรเซสคือไปวางไว้นะครับโปรเซสในเกมมันไม่ได้รับสลับซับซ้อนว่าเราไม่ได้อิงมาจากfactory management มากนะครับเราไม่ได้ทำเรื่องลีเราไม่ทำเรื่องเราไม่ได้ทำดูแลเรื่องของการบริหารเครื่องจักรนะครับเราดูแลเรื่องของการบริหารธุรกิจนะครับตามงานวิจัยเลยนะครับก็มาบริหารเรื่องของคลังสินค้านะครับเรื่องของทรัพยากรนะมีโปรเซสเสร็จนะครับโปรเซสเสร็จก็เอาพุทออกไปนะครับก็จะมีตัวการ์ดการลูกค้านะครับมอบให้ก่อน1ใบนะครับท่านสามารถที่จะเอาหมากคนงานไปวางไว้ในช่องที่ผมจะระบุไว้นะครับแล้วก็เอาชิ้นส่วนมาใส่เสร็จแบงก์เกอร์ก็จะแจกแล้วก็จะจ่ายนะครับจ่ายค่าสินค้านะครับค่าสินค้าไปนะครับก็เป็นเอาพุทพอจ่ายคัสเตอร์จ่ายค่าสินค้ามาท่านก็เก็บสะสมเงินเอาไว้นะเพื่อจะไปพั